สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเป้าหมายของหลักสูตรมุ่งมั่นค้นคว้าและผลิตผลงานวิจัยและความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในด้าน 1. ผลของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 2. กลไกการเกิดโรคและ 3. การทำงานของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถนำไปสู่การค้นพบการสังเคราะห์สารเคมีหรือสารชีวภาพเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันเช่นโรคมะเร็งโรคผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมโรคติดเชื้อเป็นต้นสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมกับอาจารย์นักศึกษาและนักวิจัยแบบเป็นทีมเพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติเป็นผู้นำทางด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชาติโดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ